ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับคุณเต้วันนี้ก็เป็นวันพุทธที่9นะสิงหาคม2549เป็นวันอุโบสถนะเมื่อวานเราพูดถึงอาทีนวานุปัสสนาญาณซึ่งก็เป็นผลจากการที่เจริญทางคานุปัสสนาญาณแล้วก็พยตุปัฏฐานญาณแล้วซึ่งตอนที่เป็นทางคานุปัสสนาญาณเนี่ยอาการของการน้อมมันจะมีมากกว่าน้อมเป็นในการพิจารณาถึงความดับแต่ว่าตอนนี้เป็นพยตุปัฏฐานญาณเนี่ยมันเป็นผลจากการน้อมเห็นโดยความดับไปดับไปก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นไปกับญาณนะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าอาทินวญาณเนี่ยก็เป็นญาณนะที่เห็นโดยความเป็นโทษสัมทับไปอีกทีหนึ่งเห็นเป็นภัยแล้วก็เห็นเป็นโทษเพราะฉะนั้นจะมีการพิจารณาควบกันนะก็คือพยตุปัฏฐานญาณน่ะที่พิจารณาถึงอุปาทะนิมิตตะปวัตตะอะไรพวกนั้นน่ะโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นภัยโดยความเป็นอามิตรนะเป็นสามิตรแล้วก็เป็นสังขารอันนั้นก็เป็นอาทินวญาณนะถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือพิจารณาโดยอนุปาทะพิจารณาเห็นอนุปาทะอัปปวัตติอนิมิตตะปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยอานายุหณะว่าเป็นแดนเกษมเป็นความเกษมเขมะเป็นความเกษมเป็นสุขแล้วก็เป็นนิรามิตแล้วก็เป็นนิพพานอันนี้ก็เป็นสันติปรญาณก็เป็นการพิจารณาตรงข้ามเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็มีภัยอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมีแดนที่เป็นสุขมีพระนิพพานที่มีความสงบสุขอยู่เพราะนั้นก็จะได้มีจิตน้อมไปในพระนิพพานยิ่งขึ้นอันนั้นก็เป็นอาทินวญาณนะวันนี้จะขึ้นนิพพิทายานนิพพิทายานก็เป็นความรู้สึกที่เป็นไปพร้อมกับญาณอีกนั่นแหละซึ่งเป็นความเบื่อหน่ายซึ่งบอกแล้วว่าพยตุปัฏฐานญาณอาทินวญาณแล้วก็นิพพิทายานเนี่ยเป็นญาณระดับเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะซึ่งใครก็มาบอกไม่ได้หรอกนะว่ามันแค่ไหนนะมันมีขนาดยาวแค่ไหนนะเบื้องต้นเป็นยังไงหรือท่ามกลางที่สุดเป็นยังไงเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไปพร้อมกับญาณในการที่จะเห็นสังขารเหล่านี้นะโดยการพิจารณาอันเดิมเนี่ยแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระโยคาวจรนั้นเห็นผองสังขารหมายถึงสังขารทั้งมวลเลยโดยเป็นโทษอยู่อย่างนั้นย่อมเบื่อหน่ายเอือมระอาไม่ยินดีอย่างยิ่งในสังขารอันแตกอยู่ทั่วไปในภพกำเนิดคติวิญญาณทิฏฐิและสัตตาว่าทั้งปวงเปรียบประดุจสุวรรณราชหงส์หงส์ทองที่เป็นพระราชานะผู้อภิรมย์อยู่ที่เชิงเขาจิตรกูฏในป่าหิมพานต์ย่อมไม่นิยมยินดีในบ่อน้ำคลำอันโสโครกข้างประตูหมู่บ้านคนจันทานยินดียิ่งนักแต่ในมหาสระทั้งเจ็ดเท่านั้นนะมหาสระทั้งเจ็ดก็อยู่ในป่าหิมพานต์นะนะมีสระอโนดาตนะสระอะไรฉัตรทันอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ไปหาไม่เจอนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคนละมิติกันอ่ะฉันใดก็ดีแม้พระโยคีราชหงส์นี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมไม่นิยมยินดีในสังขารอันแตกอยู่ทั่วไปซึ่งมีโทษอันตนเห็นชัดเจนแล้วย่อมยินดีแต่ในอนุปัสสนาเจ็ดเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะประกอบด้วยความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่ยินดีด้วยความยินดีในภาวนาอันนี้เป็น อริยวงข้อที่สี่นะรู้จักอริยวงไหมนะอริยวงมีสี่อย่างก็คือเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะได้ที่ดีมาก็ไม่เพลิดเพลินติดใจพอใจได้ที่ไม่ดีมาก็ไม่ชวนให้เกิดโทมนัสนะหลงไหลพร่ำเพ้ออะไรไปนะก็มีสติมีสัมปชัญญะมีความสามารถในการที่จะบริโภคโดยที่ไม่เป็นโทษนะสามอย่างนะยินดีมักน้อยสันโดษในจีวรข้อหนึ่งในบิณฑบาตข้อหนึ่งในเสนาสนะข้อหนึ่งข้อที่สี่ก็คือเป็นผู้ที่มีภาวนาเป็นที่มายินดียินดีในภาวนาเจริญกุศลได้แม้เล็กน้อยก็ยินดีและอกุศลได้แม้เล็กน้อยก็ยินดี
นะก็เป็นผู้ที่มีภาวนาเป็นที่มายินดีนะนี่เป็นอริยวงข้อที่สี่แล้วทำไมอันแรกมันแค่สามนะครับทำไมมันไม่ใช่ในปัจจัยสี่ครับอ๋อก็เป็นที่รู้กันนะนะไอ้ถามว่ายารักษาโรคมีบริโภคประจำหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าใช่ไหมแต่ไอ้บิณฑบาตนี้ประจำไหมเป็นประจำอีวอนเจนาสนะมันประจำอยู่แล้วก็เลยพูดสามก็พอเป็นที่รู้กันว่ามันก็สี่นั่นแหละแต่ว่าไอ้ยารักษาโรคนี่มันไม่ได้บริโภคประจำก็เลยไม่ต้องพูดก็ได้หรือว่าบางทีเขาก็พูดแต่เฉพาะโภชนะอาหารอย่างเดียวใช่ไหมก็หมายถึงปัจจัยสี่เลยนั่นแหละอันหนึ่งเปรียบดังสีหมฤคราชแม้ขังไว้ในกรงทองราชสีเนี่ยนะก็ไม่ยินดีในกรงทองนั้นย่อมยินดีแต่ในป่าหิมพานต์อันกว้างได้3,000โยชน์เท่านั้นฉันใดพระโยคีสีหะนี้ก็ฉันนั้นย่อมไม่นิยมยินดีแม้แต่ในสุคติภพทั้งสามก็คือกามภพรูปภพอรูปภพนะอบายภูมิไม่ยินดีแน่นะแต่ว่าในสุคติภูมิทั้งหลายนี้ก็ยังเป็นที่ยินดีอยู่เพราะว่าอาสาทะมีมากแต่ว่าถ้าพิจารณาโดยความเป็นอธินวะแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีความไม่ยินดีได้ย่อมยินดีแต่ในอนุปัสนาสามเท่านั้นอันหนึ่งอุปมาดังพญาช้างฉัตรพันธ์อันเป็นช้างสัพพะเสวกก็คือเผือกผ่องสารพางหมายถึงช้างเผือกนะเป็นช้างสัตตะประดิษฐ์นะหรือว่าสัตตประดิษฐ์เนี่ยหมายถึงว่ามีอวัยวะจดพื้น7อย่างเลย7อย่างอะไรบ้างก็คือมีงวง1เท้า4หาง1แล้วก็อวัยวเพศนะฝักลึงอ่ะเค้าเรียกอวัยวเพศอ่ะติดดินเลยนะอันนี้เป็นก็ถือว่าเป็นโงเห้งของช้างที่ดีที่สุดอ่ะนะเป็นช้างที่มีองค์อวัยวะนะที่ประเสริฐนะถือว่าเป็นช้างประเสริฐก็มีฤทธิ์เดินอากาศได้ด้วยเหาะได้ด้วยนะย่อมไม่ยินดีอยู่ในท่ามกลางเมืองยินดียิ่งนักแต่ในสะฉัตรพันธ์และป่าชัดในหิมพานต์เท่านั้นฉันใดพระโยคีวรวารณะนี้ก็ฉันนั้นอันนี้ก็ได้แก่ช้างอันประเสริฐนะวรวารณะเนี่ยนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าช้างอันประเสริฐไงวรวารณะเนี่ยวรแปลว่าประเสริฐวารณะแปลว่าช้างก็เป็นผู้ที่ไม่นิยมยินดีในสังขารทั้งปวงนะแต่ว่ายินดียิ่งในสันติบทอันตนเห็นแล้วโดยในว่าอนุปาโดเขมังอนุปาดะนะก็หมายถึงการพิจารณาโดยอาทินวญาณเนี่ยนะเป็นการเห็นโดยการพิจารณาสิ่งที่ตรงกันข้ามในเมื่อเห็นว่าเจ้าสังขารเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นภัยมันเป็นทุกข์มันเป็นสามิตรนะแล้วก็เป็นสังขารแต่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นความเกษมปลอดภัยเป็นสุขเป็นนิรามิตนะแล้วก็คือพระนิพพานก็เป็นผู้ที่มีใจน้อมไปในสันติบทเป็นแดงเกษมนี่นะน้อมใจไปในสันติบทนั้นลาดไปในสันติบทนั้นเอียงไปในสันติบทนั้นนะโน้มน้อมโอนเอ็นไปในสันติบทนั้นนะก็มีใจออกห่างจากสังขารทั้งปวงแล้วก็ยิ่งพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะก็นำมาใคร่ควรแม้ว่าไม่ได้มีอารมณ์ปรากฏก็น้อมพิจารณาหมดเลยสังขารในภูมิสามเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นนิพพิทานุปัสสนาญาณนะถามว่ามีข้อปฏิบัติอะไรตรงไหนไหมเนี่ยไม่มีเลยครับก็ไม่มีนะนั่นก็บอกแล้วว่าสามญาณเนี่ยนะมันเป็นญาณที่เป็นผลนะพระยตุปัฏฐานญาณเนี่ยนะอาทีนวานุปัสสนาญาณแล้วก็นิพพิทายานเนี่ยเป็นผลเป็นความรู้สึกนะที่เป็นไปพร้อมกับญาณเนี่ยมาดูฎีกาท่านว่าอย่างไรบ้างคำว่าสังขารคือในสังขารนั้นเป็นไปในภูมิสามทั้งปวงคำว่าย่อมหน่ายคือย่อมถึงความหน่ายด้วยความหน่ายคือญาณก็โยคีผู้เป็นอย่างนั้นชื่อว่าย่อมเป็นผู้เอือมระอาและไม่ยินดียิ่งอยู่ในสังขารนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมเอือมระอาไม่ยินดียิ่งดังนี้บรรดามหาสิงขรก็คือภูเขาใหญ่แห่งภูเขาหิมพานต์ทั้ง5เทือกอันต่างโดยชื่อว่าคันธมาศกัลบรรพตไกรลาศสุทัศนะและจิตรกูฏซึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วลายแร่พลอยเงินทองและรัตนะทั้ง7ตามลำดับสูงได้200โยชน์ตั้งโอบรอบสระอโนดาตภูเขาชื่อจิตรกูฏเป็นเทือกสุดท้ายในมหาสระทั้ง7มีมหาสระชื่อสีหะปปาตะเป็นต้นคำว่าในกรงทองก็คือในสีหะบัญชรที่ทำด้วยทองนะลูกกงนะที่ขังสีหะเนี่ยนะ
คำว่าขังไว้คือถูกกักไว้คำว่าสุคติภพทั้งสามก็คือสมบัติภพสามอย่างมีกามสุคติภพนะรูปภูมิและก็อรูปภพเนี่ยนะรูปภพอรูปภพชื่อว่าสัปตะประดิษฐ์เพราะอัดว่ามีอวิวะจดพื้นเจ็ดอย่างคืองวงหนึ่งเท้าสี่หางหนึ่งแล้วก็ฝักเลงหนึ่งชื่อว่าย่อมไม่ยินดีอยู่ในท่ามกลางเมืองเพราะกลัวการเบียดเบียนด้วยก้านลูกลงประตูคำว่าอันตนเห็นแล้วคืออันตนเห็นแล้วด้วยการเห็นโดยคล้อยตามนะคล้อยตามว่าอันวยะอันมีอธิมุตเป็นเบื้องต้นหมายถึงว่ามีการน้อมไปอัธยาศัยในอธิมุตหมายถึงว่าเป็นอัธยาศัยที่น้อมไปในพระนิพพานด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นผู้มีใจน้อมไปในสันติบทนั้นลาดไปในสันติบทนั้นแล้วก็เอียงไปในสันติบทนั้นอันนี้พิธายานก็สั้นนิดเดียวนะต่อไปก็เป็นมุนจิตุกัมยตายานอันการที่นิพพิทาเนี่ยนะนิพพิทาที่ท่านแสดงว่าจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วก็คือสมาธิเนี่ยนะก็จะเป็นบาตรเป็นฐานนะแก่ยถาภูตยานทัศนะก็ได้แก่วิปัสสนาญาณ4นะ4ญาณนะจะทั้งถึงอุทยพยญาณเลยนะมารูปะปัจจยะสัมมัสนะแล้วก็อุทัพยะเนี่ยนะเป็นยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะเป็นปัจจัยแก่นิพพิทานิพพิทานั้นก็อมความเอาไว้ก็คือมีทั้งอะไรบ้างนะทั้งพังคานุปัสสนาพยตูปัฏฐานนิพพิทาแล้วก็อาทีนวะพังคานุปัสสนานะพยตูปัฏฐานอาทีนวะแล้วก็นิพพิทา4ญาณเหมือนกันแต่สี่ญาณ นี่มันก็จริงๆแล้วก็สองระดับยถาภูตะนี่สี่ญาณเหมือนกันใช่ครับสี่ญาณเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องดูนะว่าที่ไหนนะครับถ้าอยู่ในอะไรอุปนิสสสูตรอ่ะนิทานวรรคสังยุตตนิกายนิทานวรรคนะมันแสดงว่านิพพิทานก็สี่ญาณเหมือนกันต่อไปเป็นมูลจิตตุกรรมยตายานนะอันนิพพิทานุปัสสนาญาณนี้นั้นโดยอัดก็เป็นอันเดียวกันกับญาณสองข้างต้นนะท่านก็จะบอกแล้วว่ามันอันเดียวกันนั่นแหละพยตูปัฏฐานญาณกับอาทีนวญาณนิพพิทายานนี่นะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าพยตูปัฏฐานญาณอันเดียวนั่นแหละได้ชื่อสามก็คือได้ชื่อสามชื่อเกิดชื่อว่าพยตูปัฏฐานก็เพราะได้เห็นสังขารทั้งปวงโดยเป็นของน่ากลัวกลายเป็นชื่ออาทีนวานุปัสสนาก็เพราะยังความเห็นโทษในสังขารเหล่านั้นแหละให้เกิดขึ้นกลายเป็นชื่อว่านิพพิทานุปัสสนาก็เพราะเบื่อหน่ายในสังขารเหล่านั้นและเกิดขึ้นแม้ในพระบาลีก็กล่าวไว้ว่าความรู้ทั่วในพระยตุปัฏฐานอันใดก็ดีความอย่างรู้ในอาทีนพอันใดก็ดีนิพพิทาอันใดก็ดีธรรมเหล่านี้มีอัตอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะดังนี้นะตกลงก็แสดงว่าวิปัสสนาญาณก็เหลือเท่าไหร่13นะครับเหลือ14ใช่ไหมเหลือ14ญาณ8ญาณแล้วไหมครับฮะ8เรียกไป8ญาณนะครับเออ8ญาณแต่หมายถึงว่าไอ้ที่จะต้องเจริญจริงๆเนี่ยนะมันเจริญไม่ถึงหรอก1 2 3 4 5อาจจะ5หรือ4แค่นั้นเองนะอืมก็วิปัสสนาญาณทั้งหมดมี16ใช่ไหมครับแต่มันเจริญจริงๆอ่ะนะก็คือถึงแค่พังคานุปัสสนาแหละถึงแค่พังคานุปัสสนาด้วยตรงที่ไปพิจารณาไอ้บทสันติบทเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นเป็นข้อปฏิบัติใช่ไหมครับก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติเกื้อกูลเกื้อกูลที่จะทำให้มีการเบื่อหน่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นด้วยความเป็นโทษมากขึ้นนะเป็นข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลให้มีความยินดีในพระนิพพานนะเห็นแล้วนะโดยความเป็นของน่ากลัวแล้วก็จะได้ยินดีในพระนิพพานไงให้มีความอุ่นใจก็แลเมื่อโยคาวจรกุลบุตรผู้นี้เบื่อหน่ายอยู่ระอาอยู่ไม่ยินดีอย่างยิ่งอยู่ด้วยนิพพิทายานนี้จิตย่อมไม่ติดไม่คล้องไม่ผูกพันอยู่ในสังขารทั้งหลายอันแตกอยู่ทั่วไปในภพกำเนิดคติวิญญาณถิติสัตตาวาทั้งปวงเป็นจิตใคร่จะเปลื้องไปใครจะออกไปจากสังขารทั้งปวงข้อนี้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนสัตว์เช่นว่าปลาที่ตกอยู่ในภายในตะข่ายกบอยู่ในปากงูไก่ปลาถูกขังไว้ในกรงเนื้ออยู่ในอำนาจ
บ่วงอันมั่นงูอยู่ในมือของหมองูช้างตกลมใหญ่พญานาคอยู่ในปากครุฑพระจันทร์พลัดเข้าไปในปากราหูบุรุษถูกศัตรูล้อมอย่างนี้เป็นต้นย่อมเป็นผู้ใคร่จะปลดไปใคร่จะออกไปจากที่ที่ติดอยู่นั้นๆฉันใดจิตของพระโยคีนั้นก็เป็นจิตใคร่จะเปลื้องไปใคร่จะออกไปจากสังขารทั้งปวงฉันนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมูลจิตตุกรรมยตาญาณจึงเกิดขึ้นแก่เธอผู้ปราศจากอะไรในผงสังขารใคร่จะพ้นไปจากสังขารทั้งปวงดังกล่าวมาชะนี้แหละนะอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อปฏิบัติอะไรอีกเพียงแต่ว่าก็เป็นผลพวงจากการที่เมื่อเห็นโดยความเป็นภัยแล้วก็น้อมใจไปโดยความเป็นโทษก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็เป็นธรรมดาว่าเราเบื่อที่ไหนเราก็อยากจะไปให้พ้นจากที่นั้นใช่ไหมเบื่อในสิ่งไหนเราก็ย่อมทิ้งสิ่งนั้นไปนี่เบื่อคฤหัสถ์ใช่ไหมครับแล้วทิ้งความเป็นคฤหัสถ์มาแต่ถ้าเกิดเบื่อความเป็นพระภิกษุทำไงก็ทนไปก่อนครับทนไปก่อนนะดีอนุโมทนาจิตมันกลับกรอกนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วดูดีกานะท่านอาจารย์กล่าวนิพพิทายานว่าอันนิพพิทานุปัสสนานี้นั้นคำว่าด้วยยานทั้งสองก็คือพยตุปัฏฐานญาณและอาทีนวานุปัสสนาญาณทั้งสองเพราะสังขารทั้งหลายอันปรากฏอยู่โดยความเป็นของน่ากลัวนั่นเทียวย่อมปรากฏเป็นสภาวะที่มีโทษมากและควรเบื่อหน่ายฉะนั้นญาณนั้นแม้อย่างเดียวก็ประกอบด้วยความต่างแห่งอาการที่ตั้งลงเพราะการถึงกำลังแห่งภาวนาอย่างนั้นย่อมเป็นธรรมชาติมีความสามารถในกิจสามอย่างเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าโดยอัดก็เป็นอย่างเดียวกันด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าสังขารทั้งปวงดังนี้ก็เป็นการเห็นสังขารทั้งหลายนะโดยการที่มันสิ้นไปเสื่อมไปดับไปโดยความเป็นภัยนะก็จะเห็นด้วยความเป็นโทษด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นความเบื่อหน่ายด้วยนิพพิทายานนี้นั้นท่านกล่าวด้วยอำนาจการขึ้นถึงยอดแห่งอนุปัสสนาเหล่านั้นก็อนุปัสสนาที่มีสภาพต่างกันนั่นเองย่อมเป็นไปในเบื้องต้นคำว่าให้เกิดขึ้นคือทำให้ปรากฏอธิบายว่าทำให้แจ่มแจ้งนะก็เป็นไปในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะจิตชื่อว่าไม่ติดเพราะความที่ได้เห็นความที่สังขารมีโทษมากชื่อว่าเป็นจิตที่ใคร่จะเปลื้องไปใคร่จะออกไปเพราะความที่กำหนดรู้ขันหาการเบื้องต้นมิได้เบื้องต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้ก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปแปรไปดับไปเสื่อมไปเนี่ยเห็นแน่นอนในอดีตก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกนั่นแหละแล้วก็ยินดีในพระนิพพานดีกว่าความเป็นจิตใคร่จะเปลื้องไปได้แก่ความเป็นจิตใคร่จะคลายใคร่จะสลัดออกซึ่งตนใคร่จะปราดไปใคร่จะปราศจากสังขารนั้นคำว่าถูกขังไว้ในกรงก็คือถูกกรงขังไว้ด้วยอาทิสัพว่าเอวะมาดโยพึงเห็นการสงเคราะห์ฐานเพลิงที่ไฟติดทั่วสิ่งที่มีอันตรายตระกูลที่ยุ่งยากมีความวิบัติแล้วก็ป่ารกเป็นต้นนะนี่ก็มุนจิตตุกัมยตาญาณนะก็สั้นนิดเดียวแต่ว่ามุนจิตตุกัมยตาญาณหรือว่าปฏิสังขารุปัสสนาญาณรวมทั้งสังขารุปเปกขาญาณนะก็คืออันเดียวกันอีกเหมือนกันนะเป็นญาณระดับเดียวกันนะแต่ว่าเป็นเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดญาณที่เท่าไหร่ละก็ปฏิ8อันนี้9อันนี้อันที่9แล้วนี่ปฏิสังขารที่10ใช่ไหมครับยานที่10แล้วนะแม่ผ่านมาแล้ว9ยานให้ได้ง่ายๆแบบนี้ดีนะมาดูปฏิสังขารอนุปัสสนาญาณพระโยคาวจรนั้นเป็นผู้ใคร่จะเปลื้องไปจากสังขารทั้งหลายอันแตกอยู่ทั่วไปในภพกำเนิดกติทีติและนิวาสทั้งปวงอย่างนั้นจึงกำหนดสังขารเหล่านั้นแหละอีกโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยปฏิสังขารุปัสสนาญาณเธอย่อมเห็นได้ว่ามันไม่เที่ยงโดยเหตุทั้งหลายนะนี่ก็อุบายนะเป็นอุบายในการที่จะเปลื้องไปนะเมื่อมีความรู้สึกนะในการที่จะอยากจะพ้นจากเจ้าสังขารนี้แล้วก็ใช้อุบายในการที่จะเปลื้องสังขารนี้ออกให้ได้นะก็โดยการพิจารณาอีกนะ
การพิจารณานี้ก็เอาความรู้ในสัมมาทิฏฐะนั่นแหละนะเอามาพิจารณาย้อนกลับปฏินี้แปลว่ากลับก็ได้นะปฏิสังขารุปัสสนาญาณหมายถึงการพิจารณาสังขารโดยการย้อนกลับก็มีการพิจารณาถึง54อย่างนะ54ตัวก็คืออนัตจันติกะโตโดยไม่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดไปสังขารเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันไม่มีการจะมายั่งยืนให้อยู่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีความแตกต่างจากอนิจจโตที่แรกสัมมาสัญญาณครับพิจารณาอนิจจโตเริ่มต้นนะอันนี้จะโตทุกโตโรคโตคันธโตสารโตอันนี้เป็นข้ออันนี้เป็นข้อต่างหากอันนึงใช่ไหมครับเป็นข้อต่างหากแต่ว่าก็จะมีเหมือนกันด้วยไงมีเหมือนแต่ก็มีต่างด้วยอันนี้เหมือนไหมครับอันแรกเนี่ยไม่เหมือนไงอนัตจันติกโตไม่มีในสมัสสัญญาณไม่มีเดี๋ยวจะบอกว่าไหนมีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมตาวากาลิกโตนะโดยเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเหลือเกินนะเป็นของที่เล็กน้อยมากมีแป๊บเดียวแล้วก็หมดไปเป็นของที่ชั่วคราวเหมือนกับของให้ยืมชั่วคราวอ่ะเรียกว่าตาตาวักการลิกโตนะนี่ก็เป็นอัตของอนิจจังเหมือนกันก็ไม่มีนะในสมัสสัญญาณไม่ได้กล่าวไว้แต่ว่าเป็นอัตของอนิจจตานะอนิจจังอัตของอนิจจังอนัตจันติกโตเหมือนกันก็เป็นอัตของอนิจจังอุปาดาวะยะปริชินนโตโดยเป็นสิ่งถูกกำหนดลงไว้ด้วยความเกิดและความเสื่อมนะนี่ก็อนิจจังไม่มีในสมัสนะเหมือนกันมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปนะถูกกำหนดไว้อย่างนี้ใครกำหนดใครกำหนดให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเสื่อมไปไม่มันก็คือญาณกำหนดแต่มันไม่มีใครทำให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นนะมันเป็นธรรมตาธรรมตาโตนะก็คือในความเป็นธรรมดาของมันนั่นแหละสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้ก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั้นความกำหนดแน่นอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่มีใครหรอกที่เข้ามากำหนดนะเป็นสภาวะตัวมันเองนะเป็นสังขารนะอันนี้ก็อนิจจังปโลกโตโดยเป็นสิ่งต้องพังทลายอันนี้ในสัมมาสัญญาณมีนะปโลกโตนะสังขารทั้งหลายขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีการพังทลายนะเป็นของแปรปรวนเป็นปกตินะต้องมีการแตกต้องมีการทำลายคำว่าโลกะแปลว่าแตกสลายหรือว่าทำลายไปเป็นชื่อของขันห้าคันนิกะโตเป็นสิ่งที่มีชั่วขณะเดียวเกิดขึ้นขณะเล็กน้อยตั้งอยู่ชั่วขณะอีกนิดนึงแล้วก็ดับไปก็ขณะนิดเดียวนะขณะใหญ่ของจิตเนี่ยนะเท่ากับสามอนุขณะย่อยขณะใหญ่ของรูปนะเท่ากับ17ขณะจิตนะแต่มันก็จะมีขณะย่อยเท่ากับ51ขณะจิตนั้นก็เป็นไปชั่วขณะเล็กๆดับไปนี่ก็เป็นอัตของอนิจจังนะอันนี้ก็ไม่มีในสมัสสนะนะจละโตเป็นสิ่งที่ไหวเป็นภาพที่หวั่นไหวนะแปรไปนะจากการเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดเดียวแล้วก็ไหวไปเปลี่ยนไปเคลื่อนนะไหวก็คือมีการเคลื่อนนี่ก็เคลื่อนไปเป็นทิฏฐิแล้วก็เคลื่อนไปเป็นพังคะนะในสมัสสัญญาณแสดงไว้ว่าดีกานะก็แสดงบอกว่าแล้วก็ทำให้หวั่นไหวในโลกธรรม8ด้วยนะถ้ายังมีขันธ์5เนี่ยนะมันก็หวั่นไหวในโลกธรรม8ด้วยเพราะนั้นก็เจ้าสังขารทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นภาพที่ไหวไปมาเป็นสิ่งที่หวั่นไหวอันนี้ก็มีสัมมาสัญญาณมีด้วยในขณะคณิกโตนี่เป็นอนิจจังใช่มั้ยอนิจจังหมดเลยเนี่ยอ๋อครับอนิจจังหมดเลยนะเนี่ยครับนี่เค้าแยกเลยแยกขาดเลยนะอ๋อที่พิจารณามาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังหมดเลยต่อไปก็ปัพพังคุโตโดยเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายนะในเมื่อมันมีการแตกทำลายมันก็เป็นสภาพที่ผุพังนะจริงๆแล้วมันอัดนันเดียวกันเลยปโลกโตเนี่ยผมแปลว่าเป็นภาพแตกสลายแต่ประพังคุโตแปลว่าผุพังแต่ว่าอันนี้เขากลับกันหน่อยนึงก็คือปโลกโตเนี่ยแปลว่าต้องพังทลายแต่ประพังคุโตนี่แตกสลายความจริงแล้วแตกสลายเนี่ยใช้คำว่าโลกะนะโลกะแปลว่าแตกสลายแต่ว่าพังคะแปลว่าดับไปพังคะนะพังคะมันก็อันเดียวกันแต่ว่ามันมาพ้องกันตรงที่พังๆนะปะพังกุโตเนี่ยก็เลยผุพังก็จำง่ายดีขันธ์ห้าก็เป็นภาพที่ผุพังไปนะเสื่อมไปดับไปอันเดียวกันกระจายสลายนั่นแหละอันนี้ก็อนิจจังในสัมมาสัญญาณก็มีด้วยอทุวะโตเป็นสิ่งที่ไม่คงทนเพราะว่าแปรเปลี่ยนทุกขณะเลยไม่คงทนหรอกเกิดขึ้นนิดเดียวตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปไม่คงอยู่แม้ชั่วขณะเพราะนั้นการพิจารณาโดยการไม่คงทนอยู่ไม่ได้
นะก็ทำให้เห็นความเป็นทุกข์ด้วยนะเพราะว่าทุกข์มีความหมายว่าทนไม่ได้นะไม่ทนอยู่นะแต่ว่าอัตถวโตนี้เป็นอนิจจังอัตถวอนิจจังวิปริณามธรรมโตโดยเป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะอันนี้ก็เป็นอัตของทุกขสัตว์ด้วยนะทุกขสัตว์มีอัตสี่อย่างนะคืออัตสี่อย่างคือปีรณโถปีรณโถเป็นภาพที่เบียดเบียนสันตาปนัตโถเป็นภาพที่เร่าร้อนมีอัตว่าเร่าร้อนสังกตัตโถมีอัตว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งวิปริณามโถมีอัตว่าแปรปรวนนี่เป็นอัตของทุกขสัตว์ทุกขอริยสัตว์เนี่ยมีอัตอย่างนี้นั้นเจ้าทุกขสัตว์เนี่ยนะมันก็คืออะไรก็คือสังขารทั้งหลายนั่นแหละมันมีความแปรปรวนเป็นปกตินะเป็นธรรมดานะเปลี่ยนแปลงตลอดใครจะไปให้มันคงทนคงที่อย่าเปลี่ยนอย่าแปลงเลยมันไม่ได้นะเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมตานะธรรมโตนะก็คือเป็นปกติข้อที่สิบเนี่ยอาสาริกโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารสภาพที่มีแก่นเนี่ยมันจะทำให้แข็งแรงคงทนนะเช่นไม้ที่มีแก่นนะแต่ว่าไอ้ที่ไม่มีแก่นมันมีแต่กระพี้เนี่ยนะมันก็ผุพังง่ายแตกสลายง่ายเพราะนั้นขันห้าสังขารทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นสภาพที่ไม่มีแก่นสารเปราะบางแตกหักง่ายนะก็เป็นการแสดงความไม่เที่ยงวิภวโตโดยเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมนะเป็นความเสื่อมวิภวะภวะแปลว่าเจริญวิภวะแปลว่าเสื่อมนะตรงกันข้ามนะขันธ์5ชื่อว่าเป็นสิ่งที่เสื่อมนะสังขารทั้งหลายเป็นสภาพที่เสื่อมนะเสื่อมไปสู่อะไรก็จากการเกิดมาแล้วก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายจากอุปาทะไปสู่ทิฏฐิในที่สุดก็เป็นพังคะก็แตกสลายเสื่อมไปสังคตาโตโดยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยนะถูกปรุงขึ้นนะถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยอันนี้มีในสมัสนะหมดเลยนะอสาระกะโตวิภวะโตแล้วก็สังคตะโตเนี่ยนะถูกปรุงแต่งสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นแสดงว่าต้องอาศัยปัจจัยเมื่อมีปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะเมื่อหมดปัจจัยสิ่งนี้ก็เสื่อมไปหมดไปดับไปแตกไปทำลายไปตายไปนะนั้นสังคตะโตนี้ก็เป็นชื่อของทุกข์เหมือนกันนะเป็นอัตถะของทุกข์อย่างหนึ่งนะมรณะธรรมโตโดยเป็นสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดานะต้องตายต้องแตกต้องทำลายอันเดียวกันนะต้องตายแน่เลยนะถ้าเป็นสังขารนี่นะจะเป็นขันห้าขันสี่ขันหนึ่งยังไงก็ต้องตายไม่พ้นจากความตายไปได้ไม่งั้นก็มีความตายเป็นธรรมดาก็หมายถึงว่าเป็นปกตินั่นเองอันนี้จังเนี่ยนะอันนี้จังนะมี12ข้อเนี่ยนะอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าพระโยคาวจรนั้นเนี่ยเป็นผู้ใคร่จะเปลื้องจากสังขารทั้งหลายอันแตกอยู่ทั่วไปในภพกำเนิดคติทิฏฐิและนิวาสทั้งปวงอย่างนั้นจึงกำหนดสังขารเหล่านั้นนั่นแหละอีกโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาเธอย่อมเห็นได้ว่ามันไม่เที่ยงโดยเหตุทั้งหลายนะอันนี้พิจารณาโดยความไม่เที่ยงหมดเลยนะ13ข้อแต่ในสัมมสัญญาณมีแค่10ข้อแล้วมันก็มีเหมือนก็มีไม่เหมือนก็มีนะ